ันทีที่ปลาถูกนำลงจากเรือจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาติดต่อขอซื้อทันทีแต่พอสถานการณ์โควิด-19 เกิดขึ้นตลาดปลาแห่งนี้นอกจากคนซื้อลดลงเพราะส่วนหนึ่งผู้ค้าติดช่วงเวลาเคอร์ฟิวผู้ซื้อไม่สามารถออกมาก่อนเวลาได้คือจากเดิมที่ขายเวลาประมาณตี 4 ถึง 8 โมงเช้ากลายเป็นต้องเพิ่มเวลาการขายอีก 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้ของเหลือน้อยที่สุดเราเปลี่ยนแปลงปรับตัวอะไรยังไงบ้างไหมคะเปลี่ยนแปลงปรับตัวมันก็ต้องขายระบายออกนะเพราะเราของสดแล้วก็ถามว่าเมื่อก่อนร้านเราก็ส่งออกได้ตอนนี้ขนส่งไม่ได้ส่งออกไม่ได้จะงักมันก็ขายไปตามสภาพขายคนตามสภาพที่เราเห็นไม่ว่าราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงมันเราก็ต้องขายเพราะเราเป็นของสดเมื่อถามว่าหลายธุรกิจปรับตัวไปขายออนไลน์ธุรกิจแพปลาสามารถทำได้หรือไม่หลายคนที่นี่พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าไม่สามารถทำได้เพราะการขายออนไลน์มีรายละเอียดนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องปรับช่วงเวลาการขายเพื่อให้อยู่รอดเพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดผลแค่เจ้าของแพปลาเท่านั้นแต่ที่นี่ยังสร้างงานอีกหลายอาชีพเช่นกลุ่มแรงงานเรือประมงแรงงานคัดเลือกอาหารทะเลแรงงานรับจ้างเข็นและขนของแรงงานห้องเย็นและโรงน้ำแข็งเป็นต้นหากพวกเขาไม่สามารถปรับตัวจนไม่มีรายได้และหยุดกิจการชั่วคราวนั่นหมายความว่าไม่ได้เกิดผลกระทบเฉพาะเจ้าของแพปลาหรือเจ้าของเรือประมงเท่านั้นแต่ยังรวมธุรกิจทั้งธุรกิจอย่างเรือประมงนี่ออนไลน์ไม่ได้ปลาเป็นปลาบางที 4-5,000 โลจะมาขายออนไลน์เพียง2โล3โลมันไม่ทันกับเวลามันไม่ทันเวลาตรงนี้แล้วของเราระบายช้าพอดีเน่ายังไงพรุ่งนี้อาจจะแพงวันนี้ถูกก็ต้องขายเพราะกลไกตลาดเป็นอย่างนั้นก็ต้องยอมก็ต้องยอมไม่ยอมเธอจะนั่งทู่ตั้งตากแดดทั้งวันหน่วยเที่ยงปลาเราสัก 4-5,000 โลเนี่ยคนมาซื้อที2โลเธอเอาเหรอขายลำหนึ่งขายตั้ง5วันอย่างนั้นมันไม่มีเราไม่ทำกันแบบนั้นเขาบอกว่าต้องรีบระบายของใช่เข้าทุนก็เอาขาดทุนก็ขาดทุนก็ต้องเอาทั้งนี้ยอมรับว่าช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีกลุ่มผู้ค้ารายย่อยหน้าใหม่เข้ามาเลือกซื้ออาหารทะเลมากขึ้นโดยส่วนมากเป็นผู้ค้าที่ไปทำตลาดออนไลน์เขาก็ซื้อแบบอย่างละกระบะอันนี้กระบะนึงอย่างละกระบะอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็ถ้าว่าเหมือนปลาเราอย่างอื่นที่ว่าเขาต้องการแล้วไม่มีเขาก็จะเดินไปดูตามลำอื่นขายไม่ทันหรอถ้าว่าขายออนไลน์มันก็ไม่มีเวลาพักอีกอ่ะนี่เป็นเพียงบางส่วนที่เจ้าของแพปลาสะท้อนมุมมองผลกระทบที่เกิดขึ้นยังมีปัญหาหนี้นอกระบบหนี้สินที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแรงงานรายวันที่บางส่วนต้องสลับกันทำงานหลังนายจ้างลดวันการทำงานเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด